สำหรับผู้ที่มีปัญหาอยากเลี้ยงหอยให้คมนะคะแต่ว่าเลี้ยงบ่เป็นเดี๋ยวคลิปนี้จะมาตอบปัญหาผ้าเฮ็ดทุกขั้นตอนเด้อจ้าตั้งแต่มูลหาคัดหอยคัดมาจังใดแล้วก็การเตรียมบ่อเตรียมน้ำการให้อาหารการเปลี่ยนน้ำเฮ็ดจังใดเดี๋ยวมื้อนี้มีคำตอบเด้อจ้าเริ่มตั้งแต่การคัดเลือกหอยเลยเนาะจ้านี่เห็นบ่เวลาเฮาได้หอยมาเนาะสำหรับคนเริ่มต้นเลยเนาะค่ะเวลาเฮาได้หอยมาบ่ว่าจะได้มาจากแหล่งน้ำธรรมชาติหรือซื้อมานะคะซื้อมาจากตลาดแต่ว่าแนะนำเด้อให้เฮาหามาจากแหล่งธรรมชาติดีกว่าเนาะจ้าถ้าหาบ่ได้อีหลีก็ซื้อน้ำตลาดแต่ว่าเดี๋ยวมาเบิ่งวิธีการเตรียมหอยก่อนเนาะขั้นแรกพอเฮาได้หอยจูบมาแล้วเนาะค่ะหอยขมเฮามาแล้วขัดตัวมันตายออกก่อนเด้อค่ะขัดตัวมันตายออกก่อนเด้อเดี๋ยวมาเบิ่งเด้อค่ะบางคนมาถามเนาะว่าหอยสิตายแล้วเป็นจังได๋นี่เด้อค่ะนี่สังเกตบ่นี่มันจะบ่มีฝาแล้วก็บ่มีเนื้อในนี่เนาะค่ะตัวที่ยังมีชีวิตอยู่เนาะค่ะเดี๋ยวเบิ่งเด้อนี่ค่ะมันจะเป็นแบบนี้เห็นป่ะนี่มันจะมีฝานี่มีฝาแต่ตัวที่ตายแล้วนี่เห็นป่ะค่ะมันจะบ่มีนี่เห็นป่ะนี่คือตัวที่ตายแล้วอันนี้ตัวยังมีชีวิตอยู่นี่ค่ะฝาแต่เฮาจับเข้าไปเนี่ยฝาจะบ่ลุบเข้าไปเด้อค่ะนี่ตัวนี้ตายแล้วแบบเนี้ยเขาขัดออกเลยถ้ามีแบบนี้คือเขาขัดออกเลยนะคะเดี๋ยวมันจะมาอันนี้เดี๋ยวมาปนกันเนาะนี่นะคะเพราะขัดแล้วค่ะก็คือล้างน้ำเพื่อบางที่ที่เขาเอามาเนี่ยมันจะมีขาดขีดตมขีดโค้นนะคะนี่ขาดขีดตมขีดโค้นเขาก็ล้างออกซะก่อนล้างออกแล้วนะคะเฮ็ดจังไดล้างออกแล้วเขาก็เอามาใส่ภาชนะใส่กระมังหรือใส่ถังไปแบบนี้แหละเราตักน้ำจากบ่อค่ะบ่อที่เฮาจะเอาลงเลี้ยงนี่แหละนี่ตักน้ำจากบ่อนี่นะคะเอามาแช่ไว้แบบนี้ให้เขาปรับสภาพน้ำให้เขาคุ้นชินกับน้ำว่าต่อไปเขาจะไปอยู่น้ำสภาพใดนะคะแช่ไว้แบบนี้แหละจะคืนนึงเนาะค่ะเพื่อให้เขาคายดินคายหยังน้ำแล้วก็เพื่อเฮาจะให้เขามีเวลาปรับสภาพเนาะว่าเขาต้องมาอยู่กับน้ำแบบนี้นะคะเห็นบ่ อันนี้คือแช่ไว้คืนนึงแล้วค่ะเนี่ยเขาก็จะมาเกาะตัวที่มันแข็งแรงเนี่ยเขาก็จะเริ่มไตเริ่มเห็นแล้วว่าเนี่ยเขายังมีชีวิตรอดเนาะค่ะเขาขัดหอยเนาออกแล้วก็เขาก็มาแช่น้ำตักน้ำในบ่อมาแช่แบบนี้คืนนึงเนาะแล้วเขาก็เบิ่งว่ามีตัวใดเนาตัวใดตายบ่อนะคะตัวใดตายเขาก็ขัดออกเนาะเขาก็เอาไว้เฉพาะตัวที่ที่มันยังแข็งแรงอยู่เนาะอันนี้คือการเตรียมหอยก่อนจะเอามาปล่อยเนาะอันนี้แบบเนี้ยโอกาสรอดจะสูงเด้อค่ะโอกาสรอดสูงเสร็จแล้ววิธีปล่อยหอยเฮ็ดจังไดนะคะวิธีปล่อยหอยเฮ็ดจังไดบ่แม่นว่าเฮ็ดอันนี้แล้วเทลงเลยเด้เนี่ยบ่แม่นว่าเฮ็ดนี่น่ะเดี๋ยวเฮาเอามาใส่กะละมังนะคะเดี๋ยวเฮาเอามาใส่กะละเฮาเอามาใส่ตะกร้าเนาะนี่ค่ะแบบนี้มาใส่ตะกร้านี่เนาะค่ะตัวนี้คือโอกาสรอดสูงแล้วค่ะกลุ่มนี้เพราะว่าเฮาให้เขาปรับสภาพอยู่คืนนึงแล้วเนาะค่ะก่อนสิลงในบ่อจริงเขาปรับสภาพมาแล้วเนาะโอกาสรอดก็สูงแล้วก็เป็นการคัดตัวเน่าตัวหยังออกน้ำนะคะเอาตัวแข็งแรงไว้เดี๋ยวสิพาเบิ่งวิธีการเนาะนี่ค่ะอันนี้คือบ่อนี่นะคะบ่อนี่เดี๋ยวเฮาจะเว้าเรื่องการเตรียมน้ำต่อไปเนาะแต่ว่าสิให้เบิ่งวิธีการปล่อยก่อนวิธีการเอาหอยลงบ่อนะคะให้ใส่ตะกร้าแบบนี้แล้วก็เอาวางลงเลยค่ะวางลงเลยนี่ค่ะนี่แบบนี้ค่ะค่อยๆวางลงเดี๋ยวเขาสิค่อยๆไต่ออกเองค่ะเอาไว้ประมาณเป็นคืนพุ่นล่ะค่ะเป็นมือพุ่นล่ะจนว่าเขาจะไต่ออกเบิดเลยนะคะนี่เอาไว้สิล่ะวางไว้เลยเดี๋ยวเขาจะไต่ออกเองค่ะนี่เนาะอันนี้คือการเตรียมหอยหรอกการปล่อยหอยลงบ่อนะคะแบบนี้โอกาสรอดสูงบัดที่นี่มาเบาถึงเรื่องการเตรียมบ่อล่ะก็เตรียมน้ำเนาะการเตรียมบ่อเราเตรียมน้ำสำหรับบ่อซีเมนต์บ่อนี่นะคะประมาณเมตรหนึ่งเนาะประมาณเมตร
ว้างประมาณ100เส้นนะคะตัวเนี้ยคันเป็นบ่อใหม่นะคะกับย้อนไปเบิ่งคลิปที่เตรียมสำหรับเตรียมบ่อใหม่กำจัดหลีดปูนนะคะเฮ็ดคลิปไว้แล้วย้อนกลับไปเบิ่งเด้อหรือคนใน YouTube ก็ได้ค่ะมันจะมีเยอะวิธีกำจัดหลีดปูนสำหรับบ่อใหม่เนาะอันนี้บ่อที่พี่เฮ็ดอยู่เนี่ยจะใส่น้ำส้มสายชูเนาะบ่ได้ใส่ต้นกล้วยแซ่ปกติบางหลายๆคนน่ะจะใส่ต้นกล้วยแต่ว่าของอยู่เนี่ยจะใส่น้ำส้มสายชูเนาะค่ะแล้วก็แซ่ไว้เฮ็ดล้างออกแซ่ไว้อาทิตย์นึงล้างออกแล้วแซ่น้ำเป้าอาทิตย์นึงแล้วก็ล้างออกแซ่น้ำเป้าอาทิตย์นึงเฮ็ดยุ่งสิประมาณเดือนนึงเนาะค่ะเนี่ยเฮ็ดยุ่งสิประมาณเดือนนึงจังสามารถเอาสิ่งมีชีวิตลงได้เนาะนี่สำหรับคนที่เฮ็ดคนที่ซื้อบ่อใหม่มาเนาะถ้ายังท่านได้เข้าใจก็ย้อนคลิปลงไปเบิ่งเด้อค่ะคลิปที่ชื่อว่ากำจัดหลีดปูนเด้อเนาะสำหรับคนที่เป็นมีบ่อเนี่ยเป็นบ่อเก่าแล้วเนาะค่ะบ่อนี้บ่อเก่าก็คือเฮาปล่อยน้ําลงไปค่ะเอาดินมีดินเด้อค่ะนี่ในนี้จะมีดินเนาะเอาดินใส่เล็กน้อยประมาณความสูงประมาณแค่นี้ล่ะค่ะ5ถึง10เซนใส่เพื่อหอยเนี่ยเฮาอยากเลียนแบบธรรมชาตินะคะแล้วเฮาก็เอาจอกนี่ค่ะเอาจอกเอาสาหร่ายเนี่ยสาหร่ายพุ่งชะโดสาหร่ายหางกระรอกจังซี่ค่ะนี่เอาแหน่แดงแหน่หยังซี่นะคะอันนี้ก็บัวนี่เนาะเอามาเฮาเฮามาเฮ็ดให้มันเป็นธรรมชาติที่สุดอะค่ะก็อาจจะใส่ก้อนหินใส่กระถางใส่หยังลงไปน้ํากระถางดินเผาหยังซี่ค่ะใส่ดินใส่หยังลงไปน้ําก็คือกะว่าให้มันเป็นธรรมชาติที่สุดนะคะให้มันเป็นธรรมชาติที่สุดเพื่อให้เขาอยู่แล้วเขาก็จะได้เจริญเติบโตดีเนาะนี่อะค่ะนี่คือการสภาพเตรียมน้ำเนาะเตรียมน้ำแช่ไว้แบบนี้โดนซ้ำใดบ่แม่นว่าปล่อยพืชน้ำเอาน้ำใส่ปล่อยพืชน้ำไว้แล้วเอาหอยลงเลยเด้บ่แม่นเด้ค่ะต้องปล่อยสภาพต้องปรับสภาพน้ำบางคนนั้นเป็นน้ำประปาเนาะคือน้ำบาดาลนั่นเสียน้ำมันให้เฮ็ดให้มีสารอาหารอีหยังไหมค่ะเราต้องปล่อยไว้แบบเนี้ยให้พวกเนี้ยมันมีหากเห็นบ่ค่ะเนี่ยให้พวกเนี้ยมันมีหากให้ได้เกิดหากไหมไหมค่ะให้มันได้เกิดหากไหมให้มันได้แตกแขนงให้มันสามารถมีชีวิตอยู่ได้ค่ะแล้วก็ให้บ่อมันเกิดตะไคร่น้ําจังซี่ค่ะแบบเนี้ยแสดงว่าบ่อเฮาน่ะพร้อมที่จะเอาสิ่งมีชีวิตลงมาเลี้ยงได้แล้วแล้วเวลาเอาจอกแหน่ใส่นะคะอย่าเอาใส่หนาเด้อเฮาต้องให้แสงแดดมันทะลุลงไปข้างล่างน้ําเพราะหยังเพราะว่าสิ่งมีชีวิตทุกอย่างต้องการแสงแดดในการเจริญเติบโตค่ะสิ่งมีชีวิตในน้ําคือกันพืชน้ําเมื่อกันเขาก็ต้องการแสงแดดคือกันเนาะก็ต้องให้แสงแดดส่องถึงอย่าให้พืชน้ํามันหนาเกินไปเด้อค่ะมันจะปกคลุมแสงแดดสัตว์เลี้ยงหรือสิ่งมีชีวิตมันก็สิบ่เติบโตเนาะอันนี้คือการเตรียมสภาพน้ําเนาะนี่ค่ะคลิปนี้เบิ่งแล้วเฮ็ดแล้วเบิ่งจบแล้วเลี้ยงได้เลยเนาะค่ะเฮ็ดตามได้เลยแบบนี้นี่คือการเตรียมสภาพน้ําต่อไปนะคะเดี๋ยวเฮาจะพามาเบิ่งอาหารเนาะค่ะอาหารหอยขมนี่เลี้ยงอาหารใส่อาหารอีหยังเลี้ยงนะคะนี่นะคะนี่เป็นอาหารไออาหารกุ้งนะคะยี่ห้อเบทาโกเนาะหรืออาจจะมียี่ห้ออื่นนี่ก็บ่รู้กันแต่ว่าอันนี้เป็นของเบทาโกเนาะกิโลละ100ค่ะถ้าผู้ใดเป็นสมาชิกก็กิโลละ80บาทเนาะลองหาถามตามร้านขายหัวอาหารสัตว์ทั่วไปเด้อค่ะเป็นอาหารกุ้งเด้ออันนี้บ่ละลายน้ําบ่เฮ็ดให้น้ําเน่าเนาะค่ะเคยเอาหัวอาหารปลาดุกให้นะคะมันเฮ็ดให้น้ําเน่าเด้อหัวอาหารปลาดุกนี่บ่แนะนําเด้อค่ะให้อาหารกุ้งอันนี้นะคะให้แค่นี้ค่ะให้แค่สอนซ้าเดียวนี่แหละโรยลงไปเลยค่ะโรยลงไปเลยเนี่ยอาทิตย์ละครั้งพอเด้อค่ะตัวนี้มันจะมีแคลเซียมค่ะตัวนี้มันจะมีแคลเซียมเฮ็ดให้หอยเปลือกหอยแข็งแรงเนาะแล้วก็สิมีโปรตีนเฮ็ดให้หอยอุดมสมบูรณ์ขึ้นเนาะเพราะว่าเลี้ยงในบ่อเนี่ยอาหารเขาอาจจะบ่สมบูรณ์ซ้ำยุ่นหอยหนองคล้องบึงนะคะเฮาเสริมหัวอาหารตัวเนี้ยให้แค่นี้ล่ะค่ะอาทิตย์ละครั้งเด้อค่ะอาทิตย์ละครั้งพ่ออย่าให้หลายเด้อหอยเขากินบ่หลายเนาะค่ะเนาะเนี่ยค่ะโรยลงไปเลยแต่อันนี้เพิ่งปล่อยเนาะค่ะเฮาก็เลยยังทันได้ให้เนาะนี่เนาะนี่นะคะลองไปหาซื้อเบิ่งเด้อเป็นหยังคือให้แค่อาทิตย์เดียวเพราะว่าในเนี่ยเฮาเตรียมสภาพบ่อให้มันมีอาหารตามธรรมชาติแล้วเนาะค่ะบ่ว่าจะเป็นพวกตะไคร้เขียวๆพวกนี้นะคะพวกหากเนาะค่ะหากไอของจอกแหน่จังซี่เนาะค่ะก็เป็นเนี่ยค่ะพวกเนี้ยเนี่ยพวกเนี้ยก็เป็นอาหารของเขาเนาะค่ะหรือพวกเนี้ยมันเน่าย่อยสลายลงไปข้างล่างเสียค่ะก็เป็นอาหารของเขาเนาะใบไม้จังซี่นะคะเดี๋ยวมัน
มันเน่ามันอย่างลงไปข้างล่างเสียก็เป็นอาหารของเขาได้หมดเนาะค่ะกะหอยมันก็กินแบบเนี้ยค่ะเพราะฉะนั้นกะบ่ต้องให้หัวอาหารหลายเพราะว่ามันกินอาหารตามธรรมชาติของมันเองอยู่แล้วเนาะนี่เนาะค่ะนี่คืออาหารหอยเด้อบ่ต้องไปซีเรียสเด้อค่ะอย่าให้อาหารอย่าให้หัวอาหารปลาดุกกับพ่อพอเห็นให้น้ําเน่าเนาะต่อไปจะเป็นการเรื่องเปลี่ยนน้ําเนาะค่ะเรื่องเปลี่ยนน้ําเนาะเดี๋ยวนะค่ะเรื่องเปลี่ยนน้ําเฮาก็สิมีสายดูดขี้ปลาอันนี้ทําคลิปไปแล้วเด้อค่ะสายดูดขี้ปลานี่ซื้อน้ําลาซาดาได้ค่ะซื้อน้ําลาซาดาได้เนาะนี่ตัวนี้มันดําจักหน่อยเพราะว่าใส่งานมันหลายมันเป็นเกิดตะไคร้เนาะวิธีการง่ายๆค่ะนี่ตัวนี้เนาะค่ะเวลาเฮาจะบ่ได้เปลี่ยนน้ําเนาะเฮาใส่ตัวเนี้ยดูดตะกอนข้างล่างออกประมาณ2อาทิตย์เทื่อนึงนะคะเนี่ยเดี๋ยวนะค่ะเฮาก็มาบีบตัวนี้ออกวิธีการอยู่ในคลิปอยู่แล้วเด้อค่ะเฮ็ดคลิปไว้แล้วเด้อเดี๋ยวสิฝากลิงก์ไว้ให้เนี่ยพ่อน้ําไหลจังซี่ค่ะจังเข้าไปย้อนเบิ่งฉบับเต็มได้วิธีการเปลี่ยนน้ําวิธีการทายน้ําดูดตะกอนนะคะเนี่ยตรงเนี้ยเนี่ยเฮาก็ดูดตะกอนออกค่ะเนี่ยอย่างที่มันหมักหมมพวกแหนจอกสาหร่ายที่มันเน่าลงน้ําพื้นนะคะหรือใบไม้ที่ล้นลงซะเฮาก็ดูดจังซี่ค่ะดูดจังซี่เดี๋ยวมันก็ปล่อยออกมาทางเนี่ยค่ะเนี่ยน้ํามันก็สิออกมาซี่ค่ะนี่เนาะนี่ค่ะเนี่ยจังซี่แต่ว่าเฮาอย่าดูดออกเบิดนะคะเฮาดูดออกลงประมาณครึ่งนึงของน้ําเก่าแล้วก็เพิ่มน้ําใหม่เข้ามีแค่นี้ล่ะค่ะวิธีการเปลี่ยนน้ำทายน้ำเนาะค่ะมีแค่นี้เด้อบ่ต้องไปเปลี่ยนออกจนหมดเด้อค่ะเพราะว่าเดี๋ยวเขาจะน็อกน้ำเนาะเขาจะน็อกน้ำดูดออกแค่ครึ่งนึงประมาณ2อาทิตย์เทื่อนึงหรือเดือนนึงทีนึงก็ได้ค่ะบ่จําเป็นต้องเฮ็ดตลอดส่วนวิธีเต็มเดี๋ยวเอาคลิปที่ส่งลิงก์ไว้ให้เนาะวิธีการเฮ็ดดูดขี้ปลาหรือการล้างน้ำแล้วก็ตัวดูดขี้ปลานี่ก็ซื้อตาม Lazada ได้ค่ะ79บาทซื้อมาเนาะหรือจะใส่สายยางก็ได้เด้อสายยางเฮ็ดแบบการล้างน้ำนะคะลองเบิ่งก็ง่ายๆแค่นี้ล่ะค่ะสำหรับการทายน้ำเปลี่ยนน้ำเนาะวิธีการเลี้ยงหอยขมเนาะค่ะง่ายๆบ่ยากเนาะแค่นี้แหละหลายคนถามมาว่าเลี้ยงยากบ่บ่ยากเด้อค่ะก็เฮ็ดแบบนี้ลองไปเฮ็ดเบิ่งเด้อวิธีการต่างๆเดี๋ยวดิวิธีการดูดขี้ปลาเนาะวิธีการเตรียมบ่อปูนบ่อไม้เฮ็ดจังได๋เดี๋ยวดิฝากลิงก์ไว้ใต้คลิปนี้เด้อค่ะลองกดเข้าไปเบิ่งเด้อคลิปนี้ก็ถือว่าสมบูรณ์แบบนะคะสําหรับการเลี้ยงหอยขมเนาะผู้ใดอยากเลี้ยงลองเบิ่งเด้อค่ะบ่อยากมีหยังสงสัยคอมเมนต์พิมพ์คอมเมนต์แล้วค่ะหรือว่าอาจจะส่งกําลังใจให้เฮ็ดคลิปดีๆแบบนี้ต่อไปก็ฝากคอมเมนต์กดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งช่องในเด้อจ้าจะได้มีกําลังใจเฮ็ดคลิปต่อๆไปเนาะเดี๋ยวคลิปต่อไปถ้าผู้ใดสนใจเนาะค่ะก็สิเดี๋ยวบ่อนี่เนาะก็สิปล่อยหอยเชอรี่สีทองเนาะเดี๋ยวติดตามคลิปต่อไปได้เลยเด้อจ้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ